วัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟด็อกอีกแล้วนะคะช่องของน้องแสบอีกแล้วค่ะช่องของคนรักหมานะคะวันนี้นะคะคุณแม่จะมาคุยกันเรื่องนะคะมีคุณพ่อบางคนหรือคุณแม่บางคนนะคะทิ้งคำถามเรื่องหมาที่เป็นโรคแพ้โปรตีนกันนะคะซึ่งในที่นี้โปรตีนก็อาจจะเป็นกายเครื่องในของสัตว์ทุกชนิดนะคะและนมผลิตภัณฑ์จากนมไข่ไก่นะคะเพราะอาจไปกระตุ้นให้ร่างกายเกิดภาวะภูมิแพ้อาหารได้นะคะซึ่งทีนี้นะคะวันนี้นะคะคุณแม่เอาเมนูง่ายๆเลยนะคะจากปลาทะเลนะคะเช่นโดยที่จะใช้ในมื้อนี้ก็คือใช้ปลาสบะนะคะซึ่งจะมีโมเลกุลขนาดเล็กนะคะน้องหมาย่อยได้ง่ายนะคะเหมาะสำหรับหมาที่แพ้โปรตีนได้นะคะซึ่งภาวะภูมิแพ้อาหารนั้นเกิดจากร่างกายของน้องหมาแสดงปฏิกิริยาทางระบบภูมิคุ้มกันต่ออาหารที่กินเข้าไปนะคะเพราะร่างกายเข้าใจผิดว่าอาหารที่น้องหมากินเข้าไปนั้นเป็นสิ่งแปลกปลอมแสดงปฏิกิริยาต่อต้านนะคะส่งผลให้ร่างกายแสดงอาการแพ้ต่างๆซึ่งโดยมากนะคะร่างกายจะตอบสนองอาหารประเภทโปรตีนมากที่สุดเลยนะคะซึ่งอันนี้เจ้าของจะต้องเช็คด้วยตัวเองนะแล้วก็พาไปหาหมอนะคะซึ่งวิธีการดูนะคะว่าน้องหมาแพ้โปรตีนไหมง่ายๆเลยค่ะน้องหมาจะมีตุ่มผื่นแดงขึ้นตามผิวหนังน้องหมาจะมีอาการคันเกาอยู่ตลอดเวลานะคะเอาหน้าหรือตัวนะคะถูไถกับพื้นงับหรือลีตัวเองนะคะและเท้าของตัวเองอยู่เป็นประจำนะคะในน้องหมาบางตัวอาจพบเป็นลักษณะรังแคเกาะตามเส้นขนแล้วก็ผิวหนังได้ด้วยนะคะซึ่งจะทำให้น้องหมานะคะมีเหมือนรังแคเยิ้มเกิดตุ่มน้องมีกลิ่นตัวพวกนี้ได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณแม่ก็เอาเมนูจากปลาซาบะแบบทำง่ายๆเร็วๆนะคะและที่สำคัญน้องหมาชอบมากมากมาฝากกันนะคะสำหรับน้องหมาที่แพ้โปรตีนนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถทำใส่กล่องแบ่งเป็นมื้อเล็กๆได้หลายมื้อนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะเป็นไงคะหลังจากไปดูมาแล้วนะคะทำไม่ยากเลยแถมปลาสบะราคาไม่แพงค่ะแมคโครบิ๊กซีโลตัสมีหมดนะคะลองไปหาซื้อมาทำให้น้องหมากันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่คุณพ่อและพี่แสบขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะที่ทำมาจากปลาสบะซึ่งจะใช้เลือดไก่ด้วยนะคะและก็รวมถึงปลาสบะเราจะเอาปลาสบะไปย่างกันแล้วในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องต้มนะคะตัวของแครอทนะคะซึ่งแครอทเนี่ยมีวิตามิน A สูงมากเลยนะคะแล้วก็ช่วยในระบบขับถ่ายให้น้องหมาของเรานะคะแล้วเราก็ต้องเตรียมอีกตัวหนึ่งคือผงวุ้นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำให้คล้ายๆกับอาหารที่มีขายอยู่ในพวกเซเว่นอะไรพวกนี้นะคะซึ่งทีนี้นะคะเดี๋ยวจะต้มในส่วนนี้กันก่อนค่ะปลาบะนะคะเดี๋ยวจะเข้าตู้อบนะคะ5นาทีนะคะแล้วมันก็จะเริ่มเดี๋ยวมันสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะเนื้อปลากันนะคะน้ำเดือดนะคะเราก็เริ่มทยอยใส่แครอทนะคะที่เราเตรียมหั่นเตรียมไว้นะคะแต่ต้องตั้งให้มันประมาณว่าร้อนหน่อยให้มันเปื่อยหน่อยนะคะเวลาบดจะได้ง่ายๆนะคะน้องหมาก็จะได้กินง่ายๆนะคะน้ำแครอทนี้ให้เราเก็บไปด้วยนะคะเพราะว่าน้ำแครอทเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปละลายน้ำวุ้นด้วยนะคะเพราะว่ามันจะช่วยในแบบเหมือนกับไออาหารหมาจะหวานขึ้นนะคะซึ่งน้องๆจะชอบมากนะคะหลังจากนั้นนะคะมันก็เริ่มนิ่มก็แนะนำนะคะให้ตักนะคะมาพักให้เย็นแล้วเดี๋ยวเราจะไปปั่นกันนะคะเพื่อที่จะเอาไปทำให้คุณน้องหมาทานกันนะคะซึ่งอันนี้เหมือนกับกินครีนนะคะโดยที่เราต้องไม่ต้องใส่สารปรุงแต่งอะไรต่างๆนะคะซึ่งมันจะมีผลกับโรคไตในอนาคตนะคะซึ่งบอกเลยนะไม่รู้นะคนอื่นว่าไงรู้ไม่รู้นะคะส่วนมากคือที่ประสบมาพุดเดิ้ลนะคะตัวแรกนะคะที่ประสบคือเขาเป็นโรคไตเสียชีวิตหลังจากนั้นก็เลี้ยงนะคะโดยการใช้ให้เขากินครีนนี่แหละก็ดูมาด้วยฟักทองนะคะแล้วก็พวกแครอทนะคะเดี๋ยวลองให้แสบทานกันนะคะแสบก็ทานประมาณนี้ค่ะต่อมื้อนะคะที่เหลือแล้วเราก็จะแพ็คใส่ตู้เย็นไว้นะคะพอเวลาเราจะทานครั้งหนึ่งก็เอาออกมาใส่ในครัวเวฟนะคะเดี๋ยวลองให้น้องแสบทานกันค่ะแก๊บหน่วยหน้าจ้ะกินไม่หน่วยหน้าเป็นไงคะหลังจากไปดูมาแล้วนะคะทำไม่ยากเลยแถมปลาสบะราคาไม่แพงค่ะแมคโครบิ๊กซีโลตัสมีหมดนะคะลองไปหาซื้อมาทำให้น้องหมากันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่คุณพ่อและพี่แสบขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ